้าเราคำนวณในเวลาประมาณ10ปีครับเงินลงทุนบวกค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ย10ปีเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ล้านแล้วคิดว่าต้องกำไรเท่าไหร่เขาบอกว่า data center เนี่ยเปรียบเสมือนสนามบินตัว data เนี่ยเป็นผู้โดยสารcloud เป็นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเมื่อผู้โดยสารเยอะขึ้นเครื่องบินเยอะขึ้นสนามบินต้องเยอะขึ้นและนี่คือเทรนด์ที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยทำไม data center มันน่าสนใจแล้วทำไมวันนี้รายใหญ่รายเล็กบ้านเราพูดถึงเรื่องนี้หมดยกตัวอย่าง iNet เขาจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่า business model เขาน่าสนใจเขาเองเนี่ยมีภาครัฐถืออยู่เนี่ยประมาณเกือบ 49% เพราะฉะนั้นผมว่าจุดเด่นเนี่ยมันคือการที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับงานของภาครัฐซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยพอดีเขามีประเด็นในเรื่องของอะไรนะเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ซึ่งทางรัฐบาลพุชเต็มที่เลยว่าทุกอย่างจะแปลงเป็นดิจิทัลทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนพอบอกได้ว่ามันจะพอมีดีมานด์อยู่นะในประเทศญี่ปุ่นเองพอต่างชาติเห็นแบบนี้เสร็จปุ๊บต่อให้เขาไม่ได้มีลูกค้าใหญ่อยู่ในญี่ปุ่นหรือว่าในพื้นที่รอบข้างเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วขอแค่ดีมานด์ในประเทศเขามีเนี่ยเขาสามารถจะลงทุนแล้วคุ้มนะผมว่าเป็น point นี้เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือมองกลับมาที่ไทยเนี่ย data center น่าสนใจแต่เราก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าภาชนะตัวเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถรับเงินก้อนมหาศาลก้อนเนี้ยได้ไหมซึ่งผมว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจดูเหมือนคุณเป๊กเน้นด้าน regulatory ใช่ไหมฮะกฎระเบียบภาครัฐต้องใช่ครับผมฟังอดีตนายกทักษิณแสดงวิสัยทัศน์วันก่อนก็เหมือนกับว่ามีการมาแตะเรื่องนี้ว่าคุณอาจจะทำพลังงานทดแทนได้นะแต่ว่าห้ามขายเพื่อเซิร์ฟกับที่ data center ตรงนี้ใช่ไหมแต่คุณเป๊กเคยอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยทางญี่ปุ่นนี่เขามีเพลเยอร์ใหญ่ๆเจ้าไหนบ้างฮะที่มาทำพวก data center แล้วเขาได้ประโยชน์กันระดับไหนอยากให้วาดภาพให้เห็นคือต้องบอกว่าคนที่รับเทรนด์นี้ได้มากที่สุดคือ ICT อยู่แล้วมือถือเขามีอยู่3ค่ายนะครับ KDDI นะซึ่งจะมีแบรนด์ชื่อ AU NTT Docomo มาจาก NTT Data แล้วก็ตัวของSoftbank จะมีอยู่3ตัวแล้ว3เจ้าเนี้ยทำหมดเลยถามว่าเอ๊ะทำไมมีทั้งของต่างชาติมาแล้วของบริษัทญี่ปุ่นเองทำเพราะว่ามันมีดีมานด์มหาศาลซ่อนอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยคุ้มค่าในการที่เขาจะเข้ามาลงทุนคือเรามองนี้เลยครับว่าการที่ยักษ์ใหญ่จะมาลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้คุยกันในสเกลแบบแค่พันล้านเขาคุยกันในสเกลแบบหมื่นล้านแสนล้านเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเข้ามาได้เนี่ยผมว่ามันมีความจำเป็นพอสมควรแล้วว่าเขาต้องฟอร์แคสต์ว่าในการลงทุนของเขาในระยะเวลา 10-20 ปีจากนี้เนี่ยมันจะสามารถรีเทิร์นให้เขาได้เยอะแค่ไหนซึ่งญี่ปุ่นสามารถจะเป็นประเทศหนึ่งที่บอกได้ว่ามีการลงทุนเกิดขึ้นแล้วจริงแล้วแสดงว่าตัวดีมานด์มีอยู่แล้วตัวเลขดีแล้วพอเป็นสเต็ปที่2เนี่ยนอกจาก ICT แล้วเนี่ยเริ่มมีกลุ่มอื่นมาลงทุนแล้ว Real Estate พอเขามีที่เสร็จปุ๊บเขาก็ provide เปลี่ยนเป็นตัวdata center อ๋อมันเชื่อมโยงไปถึงเซกเตอร์อื่นด้วยใช่ครับคือเรามองหรือว่าถ้าเกิดผมว่าถ้าเรามองในมุมข้างนอกนะที่แบบไม่ใช่สายเทคมากๆเนี่ยผมว่า data center เนี่ยเป็นเหมือน real estate ให้เช่าแบบนึงจากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นการเช่าคอนโดทั่วไปใช่มั้ยครับอันนี้มันเหมือนเป็นการไปเช่าเซิร์ฟเวอร์คิดคำง่ายๆเลยเพราะว่าการใช้ข้อมูลพวกIT ต่างๆของเราอะโทรศัพท์มือถือหรือว่าพวกโน้ตบุ๊กอะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าอย่างเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยครับเราไม่ลบอยู่แล้วนะหรือเวลาเราทำงานอะไรพวกเนี้ยเราไม่ค่อยลบนะส่วนใหญ่เราจะเก็บมากขึ้นเรื่อยๆและปริมาณพวกนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่มันอยู่บนคลาวด์แล้วพอข้อมูลมันอยู่บนข้างบนมันเยอะมากๆสุดท้ายมันต้องมีที่เก็บขนาดใหญ่มากพอผมชอบคำอธิบายอันนึงแต่ว่าจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูดนะครับเขาบอกว่า data center เนี่ยเปรียบเสมือนสนามบินการสร้างเนี่ยตัว data เนี่ยเป็นผู้โดยสารครับ cloud เป็นเครื่องบินเพราะฉะนั้นเมื่อ
Data มันเยอะขึ้นการใช้คลาวด์เยอะขึ้นผู้โดยสารเยอะขึ้นเครื่องบินเยอะขึ้นสนามบินต้องเยอะขึ้นและนี่คือเทรนด์ที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยทำไม Data Center มันน่าสนใจแล้วทำไมวันนี้รายใหญ่รายเล็กบ้านเราพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยครับทำไมระดับบนๆถึงพูดเรื่องนี้หมดเลยเพราะว่าเงินมันเข้ามาทีอย่างที่บอกมันคุยกันสเกลระดับหมื่นล้านแสนล้านแล้วผมว่า FDI ในระดับเนี้ยมันทำให้เงินมันกระจายไปในประเทศอ่ะถือว่าเยอะมากเลยเป็นประเด็นสำคัญฟังดูน่าตื่นเต้นนะฮะได้ยินว่าซอฟต์แบงค์นี่ถึงขนาดไปซื้อหุ้นบริษัท ARM ใช่ๆเขาจะเป็นคล้ายๆเป็น Hedge Fund ไปแล้วครับตัวซอฟต์แบงค์นะเราจะเห็นว่าตัวฟาวเดอร์เขาแบบโอ้โหวิชั่นเขาลงเยอะมากก็ลงนู้นลงนี่ลงอาลีบาบาจนกลายเป็นตำนานใช่ครับใช่แล้วอย่างของเมืองไทยนี่นะฮะเท่าที่ฟังจากคุณเป๊กคือบริษัทที่มาลงทุนแน่นอนก็ต้องเป็นยักษ์ใหญ่ระดับโลกพวกบริษัท7ประจันบานที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนี่แหละนะฮะจะเป็น Alphabet เป็น Google Microsoft เป็น Microsoft หรือว่าอาจจะเป็นข้างนอกนั้นเป็น Oracle นะก็เป็นบริษัทระดับโลกพอมาลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมข้างเคียงอะไรไหมฮะที่น่าจะได้ผลประโยชน์เหมือนที่เมื่อกี้คุณเป๊กบอกว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยพวกอสังหาก็ได้ประโยชน์ใช่มั้ยฮะของไทยนี่มันจะมีเซกเตอร์อื่นไหมที่ได้ประโยชน์จากการมาลงทุน data center ของพวกรายใหญ่ผมว่าจริงๆสมมุติถ้าเกิดเรา back to basic ไปเลยเนี่ยมันจะพอเห็นภาพว่าการสร้างตึกนึงเนี่ยการทำ data center เนี่ยพื้นฐานมันก็คือว่าการที่เราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางแล้วคือแน่นอนว่าพอเราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเราเอาเซิร์ฟเวอร์ไปวางเยอะๆเนี่ยความร้อนมันเกิดแน่นอนถูกไหมความร้อนเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเลยก็คือระบบ cooling system ซึ่งอันนี้มันจะเป็น infrastructure ย่อยๆที่มาคู่กับการตั้ง data center ขึ้นมาเรื่องที่สองขาดไม่ได้อยู่แล้วไฟฟ้าแน่นอนครับอันนี้ไฟฟ้าคือต้องใช้ไฟมหาศาลด้วยเยอะด้วยทางศัพท์เฉพาะทางเนี่ยเขาจะคำว่าredundance คือคำว่าต้องมีไฟเหลือคุณฮันลองคิดดู data ลูกค้าสำคัญมากเสถียรมากจ่ายแพงๆเกิดไฟดับขึ้นมาไม่ได้นะถูกไหมมันเป็นเรื่องความมั่นคงเลยถูกมันเลยกลายเป็นว่าทำไมระดับ hyperscaler ใหญ่ๆเวลาเขาลงทุนทีเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่การซื้อที่ดินซื้อตึกวางเซิร์ฟเวอร์แล้วจบแล้วเอา data เข้ามาไฟฟ้าต้องเสถียรความเย็นต้องเสถียรsecurity ต้องได้ครับอันนี้แหละผมว่ามันจะเป็น supply chain ของ data center ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไหนก็ตามนะครับเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยคราวนี้ผมว่าจุดที่น่าสนใจก็คือว่าการลงทุนเนี่ยมันแบ่งเป็น3 scale ด้วยกันครับ scale ใหญ่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเห็น data มาเนี่ยระบบตัว data center ใหญ่สุดเนี่ยถ้าเราคำนวณในเวลาประมาณ10ปีครับเงินลงทุนนะเงินลงทุนบวกค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ย10ปีเนี่ยประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ล้านนี่เงินลงทุนนะครับไม่น้อยนะแล้วคิดว่าต้องกำไรเท่าไหร่ต่อปีถึงจะ break even แสดงว่าเราคุยกันว่าคอสในการรันหรือการสร้าง data center พวกนี้ต่ำๆปีนึงอ่ะ300ล้านครับหนักมากอันนี้คือใหญ่สุดเลยนะครับรองลงมาเนี่ยจะใช้สเกลที่เล็กหน่อยอันนั้นคือปีละประมาณ30ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคุยกันในสเกล10ปีประมาณ300ถึง350ล้านอันนี้เขาเรียก private cloud ซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นการเซิร์ฟบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่มีความต้องการใช้ data center ส่วนตัวเพราะเขามี privacy สูงข้อมูลลูกค้าอาจจะสำคัญอาจจะเป็นแบงค์ขนาดกลางสมมติถ้าเกิดเป็นแบบใหญ่เลยคือต้องเป็นแบงค์ใหญ่ถูกไหมเป็นข้อมูลลูกค้าแต่เป็นแบงค์ขนาดกลางหรือเป็นบริษัทอะไรก็ตามที่ต้องการ keep ตัว data เนี้ยไว้กับเราเพราะว่าในภาพ cloud ใหญ่ๆครับมันมีตัว private cloud ซึ่งมันอยากเก็บตัว privacy สูงมากเพราะข้อมูลลูกค้าเป็นความสำคัญกับเป็น public cloud public cloud เนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรพวกโปรแกรมต่างๆที่เราจะเคยได้ยินนะมีอย่างพวก Salesforce ของ CRM ใช่ไหมครับแล้วก็มีระบบ HR มี supply chain อะไรต่างๆตรงนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันจะแบ่งเป็น scale ในหลายๆอันด้วยกันและคนรับประโยชน์ในแต่ละ tiers ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่า data center วางปึ้มแล้วคนที่ได้คือ1 2 3 4 5แต่มันไปดูแล้วว่าในสเกลใหญ่สุดในสเกลรองลงมาและสเกลเล็กสุดใครได้มันต้องดูแยกย่อยต้องไปดูอีกทีนึงต้องไปดูอีกทีนึงดังนั้นโอกาสก็มีอยู่เสมอสำหรับบริษัทจะเป็นเรื่องของกลุ่มพลังงานกลุ่มเทคโนโลยีในเมืองไทยใช่ไหมฮะอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยว่าสมมติเป็นบริษัทขนาดกลางก็ได้ที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะฮะเขาจะได้ประโยชน์ยังไงกับการลงทุน data center ที่อาจจะเป็นระดับกลางเนี่ยโอเคคราวนี้สมมุติถ้าเกิดเราย้อน
กลับมาในไทยนี่แล้วกันคือยังไงสมมติถ้าเกิดว่าเทรนนี้มาแล้วมาแน่แล้วเทรนของไทยเนี่ยไปกับเขาแน่ๆเนี่ยผมมองว่ามันมีหุ้นหลายกลุ่มแล้วกันหลายกลุ่มแล้วก็หลายตัวแต่ผมว่าถ้าเกิดเป็นตัวระดับกลางๆยกตัวอย่าง iNet เขาจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่า business model เขาน่าสนใจนะครับคือต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยมีภาครัฐถืออยู่เนี่ยประมาณเกือบ 49% โอ้เป็นกึ่งๆรัฐวิสาหกิจเป็นกึ่งๆเลยครับเป็นกึ่งๆเลยเพราะฉะนั้นผมว่าจุดเด่นเนี่ยมันคือการที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้รับงานของภาครัฐเยอะขึ้นคือเรามองในภาพใหญ่ก่อนผมว่าในธุรกิจนี้จริงๆอ่ะมันต้องแบ่งเป็น2อันอันแรกคือโหมดเนาะเราใช้คำว่าโหมดเป็นคู่เมืองคู่เมืองคู่เมืองป้องกันกำไรซึ่งโหมดเนี่ยผมมองเป็น2อย่างด้วยกันคือโหมดระหว่างคนนอกจะเข้ามาเล่นซึ่งผมมองว่าตัว data center เนี่ยถ้าคนจะเข้ามาเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเขาต้องมี expert มาพอสมควรคือทำมาแล้วมีฐานลูกค้าแล้วไม่ใช่ว่ามีเงินอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ๆใครจะเข้ามาทำก็ทำได้ไม่ได้มันต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถูกต้องซึ่งคำว่าโหมดแปลเป็นภาษาไทยก็คือความได้เปรียบในการแข่งขันใช่คือผมว่าต้องเป็นคนที่ทำมาสักพักหนึ่งแล้วพอคนที่เขาทำมาแล้วเรื่อยๆสักพักอะครับผมว่าโหมดตัวที่2คือตัว switching cost หมายถึงว่าสมมุติเราเป็นลูกค้าเรามาทำเขาเรียกเอา data มาเก็บที่นี่แล้วตัวเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาก็ provide service ต่างๆเราก็จะ engage กับ service provider เจ้าเนี่ยไปเรื่อยๆคือเราใช้งานเขาแล้ววางระบบกับเขาแล้วเนี่ยวางจนฝังรากไปแล้วเนี่ยโอกาสมันจะเปลี่ยนเป็นเจ้าใหม่ยากมากแล้วนะ switching cost มันสูงนะสูงนะถ้าจะเปลี่ยนมันก็มีความเสี่ยงต่างๆต้องรื้อหมดเพราะฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยเป็นโหมดหนึ่งที่น่าสนใจว่าทำไมเพลเยอร์เดิมในธุรกิจ ICT บ้านเราถึงมีความได้เปรียบแต่คราวนี้สมมุติถ้าเกิดเราย้อนกลับมาโหมดภายในการแข่งขันในกลุ่มมันเองเมื่อกี้อย่างยกตัวทาง iNet ไปเนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งผมว่าเขามีภาครัฐที่เขาเข้ามาถือครับอันนี้คือน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าเดียวด้วยมั้งครับที่มีผู้ถือหุ้นประมาณนี้อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันตรงจุดนี้น่าจะอาจจะได้งานง่ายขึ้นจากภาครัฐใช่ไหมเพราะว่ารัฐก็ถือหุ้นอยู่เป็นจำนวนมากใช่ครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือผมมองว่าด้วยจุดยืนในการแข่งเขาเนี่ยเขาเองไม่ได้ไปแข่งกับเจ้าใหญ่อย่างพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่างเจ้าที่เราบอกพวกอเมซอนพวก Microsoftเขาไม่ได้แข่งตรงนั้นคือทางผู้บริหารก็บอกเองว่าเวลาเขาแข่งเขาอยากจะแข่งกับเจ้ากลางถึงเจ้าเล็กอ๋ออันนี้เหมือนกับที่คุณเป๊กบอกว่าใช่มันต้องดูเป็นมันต้องดูเป็นเทียร์ใช่ครับคราวนี้เราต้องมาดูแล้วว่าถ้าสมมติเจ้าใหญ่มาคือแน่นอนเขาคงจะเก็บลูกค้าเจ้าใหญ่ๆที่เป็นต่างชาติไปผมว่ามันจะคล้ายกันคือว่าถ้าบริษัทของญี่ปุ่นมาตั้งในไทยบริษัทญี่ปุ่นที่เคยทำในไทยก็น่าจะใช้เขาเป็นหลักบริษัทต่างประเทศที่มาตั้งในไทยเห็นเจ้าใหญ่ก็คงใช้เจ้าใหญ่เหมือนเขาเหมือนกันแต่ของ iNet เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะโฟกัสเป็นลูกค้าคนไทยเป็นหลักแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กถึงกลุ่มกลางผมก็มานั่งคิดกลุ่มเล็กถึงกลุ่มกลางทำไมถึงเพิ่มขึ้นอ๋อสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะเป็น1 SME วันนี้เรามาทางเทรนด์อีคอมเมิร์ซค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรนด์นี้ยังไปต่อและยังโตขึ้นเรื่อยแสดงว่าสกิลรายได้เขาน่าจะโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ใช้ Data บนคลาวด์อยู่แล้วแต่กลุ่มที่สองที่น่าสนใจผมว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตหรือคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝั่งดิจิตอลเต็มที่เช่นจากเดิมเนี่ยครับถ้าเกิดเรามองเศรษฐกิจในบ้านเราเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานนะแล้วเวลาที่เขาจะขยายงานเนี่ยอาจจะมีการขยายค่าเป็กซื้อโรงงานทำนู่นทำนี่เรื่อยแต่พอเทรนด์มันเปลี่ยนปุ๊บก็อาจจะต้องการความมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเขาอาจจะต้องเอาเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งมันจะได้ยินเยอะมากหลายเจ้าช่วยทำมาปรับในเจ้าเก่าๆที่ทำเพราะฉะนั้นผมมองว่าไอเน็ตเขาคงมองแล้วว่ามันมีดีมานด์ทั้งคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซึ่งคิดมากในเมืองไทยกับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการในยุคเก่าแล้วยังไม่ได้ทรานส์ฟอร์มเป็นยุคใหม่แล้วถ้าสมมุติเขาโฟกัสในผู้ประกอบการไทยในกลุ่มเนี้ยฐานรายได้เขาจะโตเยอะมากผมว่าเขามองแบบนี้นะเขามองในมุมนี้แล้วสมมติถ้าเกิดเราไปเจาะในตัวงบของเขาซึ่งผมดูมาเป็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเขาสามารถประหยัดต้นทุนได้ดีคุณน้าจะลืมนะว่าการลง data center พวกนี้ความเสี่ยงอย่างนึงเลยซึ่งผมอยากต้องฝากไว้ก็คือว่า capex หรือว่าเงินลงทุนมันสูงมากครับรายจ่ายลงทุนเนาะเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปทุกปีอ่ะจ่ายทุกปีใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้น
ผมมองว่า business เนี้ยมันจะติดปีกเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ผ่านจุดคุ้มทุน operating leverage มันจะเป็น business model ที่บอกว่า fixed cost เขาจะสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ทะลุ fixed cost นี้ไปแล้วเนี่ยทุกบาทของรายได้บันทึกกำไรทันทีพอผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยเฟสลงทุนมันผ่านไปแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นเงินเน้นๆเป็นเงินเน้นๆเลยเป็นเงินเน้นๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าคนที่สนใจจะลงทุนในหุ้น data center ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามคือการลงทุนทุกอย่างมีเทรดออฟเพราะฉะนั้นเทรดออฟเรื่องแรกต้องบอกว่าการลงทุนหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่การลงทุนหนักก็ถือเป็นโหมดอย่างนึงนะเพราะใครก็ตามที่ไม่สามารถจะฟันดิ้งเงินก้อนใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกู้แบงค์หรือการออกเป็นกองรีดเองไอเน็ตเขาสามารถจะออกเป็นกองรีดได้ซึ่งผมว่าเป็นจุดที่เขาสามารถแข่งได้จุดนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมีจุดดีและจุดด้อยในหลายอันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะลงในกลุ่มนี้เราต้องมองแล้วว่ามันคงไม่ได้ผลตอบแทนระยะสั้นๆเพราะอย่าลืมว่าคาเป็กซ์เยอะกว่ามันจะคืนทุนเดี๋ยวนานนานนะแต่ถ้าเราเชื่อในเทรนด์ต้องบอกว่าถ้าเราเชื่อในเทรนด์นี้ว่ามาแน่เราเชื่อว่ามันมีอันเม็ดดีมานเหมือนที่ผู้บริหารเขาน่าจะมองมั้งว่าตลาดไทยเขาน่าจะโตอีกมากแล้วเรามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้มันโตทะลุผ่านจุดคุ้มทุนเนี่ยผลประกอบการบริษัทจะดีขึ้นมากถ้าเชื่อแบบเนี้ยผมว่ามันก็มีหุ้นไม่กี่ตัวให้เราเลือกถ้าเราเชื่อว่าสักวันต้องไปถึงจุดนั้นใช่ไหมฮะเขาลงทุนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันต้องถึงจุดคุ้มทุนใช่จุดที่เงินมันจะไหลมาเทมาคุณเป๊กบอกใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าผมฟังจากคุณเป๊กเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของดีมานด์คือไม่ใช่ว่า Microsoft มาลงทุน Amazon มาลงทุนแล้วลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นในระดับกลางๆอาจจะเป็น SME หลัก500ล้านพันล้านก็ต้องมีการ store ข้อมูลเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่าเวลามันปรับทั้งองคาพยพธุรกิจของไทยก็ต้องไปในแนวนั้นหมดต้องถูกดิจิตอลไลซ์หมดใช่ไหมมันไม่ใช่เฉพาะธุรกิจยักษ์ใหญ่เท่านั้นดังนั้นเนี่ยในด้านของซัพพลายก็จะไม่ได้มีแต่พวกบริษัทใหญ่พวกบริษัทพลังงานใหญ่ๆที่จะเข้าไปตอบสนองด้านของไฟฟ้าด้านของ storage แต่ระดับกลางลงมาก็ต้องมีซึ่งคุณเป๊กที่ยกตัวอย่าง iNet ก็มองว่าเขาจะมาตอบสนองทางตลาดแบบไซส์กลางๆใช่ครับระดับนี้ใช่ไหมครับก็เขาก็น่าจะเป็นเจ้าหนึ่งที่สามารถจะ fill demand ตรงนี้ได้คราวนี้ต้องบอกงี้ดีกว่าสมมุติถ้าเกิดว่าเราทิ้งท้ายในมุมของนักลงทุนแล้วกันผมมองงี้ดีกว่าผมมองว่าในแต่ละรอบอะครับในการที่เราเป็นนักลงทุนแล้วเรามองประมาณ3ปีถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าการมองพรีเมียมเป็นเรื่องสำคัญมากพรีเมียมหมายถึงว่าตลาดจะให้พรีเมียมหรือมัลติโพสของหุ้นกลุ่มเนี้ยสูงไหมมันจะไม่ใช่แค่ตัวนะครับมันจะเป็นถึงกลุ่มผมหมายถึงว่าเราลองมองย้อนไปประมาณสัก10-20ปีที่แล้ว คุณฮะจำได้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยหุ้นโรงพยาบาลมาแรงมากหุ้นค้าปลีกตอนนั้นเนี่ยเราเทรดกัน PE 30-40 เท่านะใช่ครับแสดงว่าตลาดยังให้พรีเมียมอยู่เนาะประมาณ10กว่าปีที่แล้วว่าเรื่องสุขภาพยังโตอยู่นะค้าปลีกยังโตแต่เราจะเห็นว่าเรามองย้อนกลับมาวันนี้หุ้นโรงพยาบาลกับค้าปลีกหลายตัวคุณน่าจะเห็นว่าเทรดที่ PE 20กว่าเท่าเองครับทั้งที่บางตัวกำไรเยอะกว่าช่วงประมาณ5ปี10ปีที่แล้วความหมายของผมคือหุ้นบางกลุ่มน่าสนใจกำไรเติบโตดีเหมือนเดิมนะแต่ตลาดไม่ได้พรีเมียมเหมือนเดิมเพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้มีโกรทเหมือนเดิมมันไม่ได้มี potential growth ก็คือมองไปในอนาคตการเติบโตเหมือนเดิมใช่มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนเดิมมันอาจจะไม่ได้เหมือนตอนเซเว่นมีหมื่นกว่าสาขาแต่ตอนนั้นเซเว่นยังมีอยู่แค่ประมาณ 4,000 สาขาและยังสามารถขยายไปต่างจังหวัดได้มันอาจจะไม่เหมือนตอนที่โรงพยาบาลยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพยังไม่ได้กระจายออกมันยังมี growth อยู่นักลงทุนเลยให้พรีเมียมสูง growth สูงคำถามผมในทุกปีผมก็จะถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าเราแชร์เป็นไอเดียกันแชร์คุณผู้ฟังด้วยเราต้องมาตั้งคำถามว่าแล้วในปีหน้าเราคิดว่าตลาดให้พรีเมียมในเรื่องอะไร data center หรือเปล่าถ้าใช่ data center แปลว่าตัวคูณจะเยอะมากต่อให้บริษัทไม่ได้กำไรเยอะนะแต่ทั้งตลาดให้พรีเมียมในเซกเตอร์นี้เยอะเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสได้ส่วนต่างราคาในการ invest ในรอบประมาณ3ปี5ปีตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าเป็นโจทย์ทุกปีว่าแล้วก็เป็นโจทย์วันนี้เหมือนที่เราคุยกันว่าคุณคิดว่า data center เนี่ยเทรนด์เนี่ยตลาดให้พรีเมียมจริงไหม ICT มาจริงไหมเทรนด์นี้โตจริงไหมแล้วตลาดน่าจะให้พรีเมียมเท่าไหร่20 30 40แล้วเดี๋ยวหุ้นรายตัวผมว่าไปดูอีกทีว่า EPS ของเขาอะสุดท้ายกำไรเขานี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าหุ้นเขาอยู่ในเซกเตอร์ที่ถูกแล้วนะอยู่ในเซกเตอร์ที่ถูกนะ
แต่บริษัทอะเลือกถูกไหมอยู่ที่ผลประกอบการละกลับมาเรื่องเดิมที่เราคุยกันต้นคลิปเลย EPS คูณ PE เป็นราคาหุ้นครับ multiple มาแล้วกำไรต่อหุ้นมาหรือเปล่านี่ฝากไปกันบ้างผมว่าแก่นคิดที่ได้จากคุณเป๊กตรงนี้น่าสนใจมากๆก็คือว่าถ้าเรามองไปในอนาคตแล้วมองว่าเทรนด์นี้จะมาเนี่ยสุดท้ายความต้องการในหุ้นตัวนั้นมันก็จะมาใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันก็จะเป็นทั้งเซกเตอร์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับค้าปลีกเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนะซึ่งถ้าผมฟังจากคุณเป๊กพูดตรงๆก็คือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ data center เนี่ยมันน่าจะมาซึ่งมันก็จะลากไอ้พวกอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่น่าจะได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับก็จะน่าจะขึ้นไปด้วย